สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะที่ผมซันไลท์สเปิร์มอยู่ในเกมไมค์ครับพัดนะก็ซีรีส์ไมค์ครับพัดนี่ถือว่าห่างหายกันไปนานเลยนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาแบ่งแบบแบ่งเวลาเนอะไม่ต้องสตรีมอย่างเดียวดีกว่าแคสไปด้วยสตรีมไปด้วยจึงจะดีกว่านะผมว่าแต่ก็แน่นอนครับมันก็ต้องมาพร้อมกับความเหนื่อยนะครับไอสตรีมอย่างเดียวไม่เท่าไหร่ครับสตรีมมันไม่ได้แคสเนอะสตรีมก็คือเล่นสดใช่ไหมไม่ต้องอะไรมากนะครับก็แบบเล่นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยคุยเรื่อยๆมันก็มีคนดูแล้วแต่ว่าแคสนี่คือแบบมันต้องเอนเตอร์เทนไปในเวลาแคสเนอะอะไรเงี้ยนะครับก็จะคิดว่าวันเรียนเนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะสตรีมแค่รอบเดียวก็พอนะครับไอ้รอบสองทุ่มใครโทรมาวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดกาลิน่าแป๊บนึงโอเคปิดกาลิน่าเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีเด็กทักมาครับนั่นแหละโทรคือผมขอร้องจริงนะแบบเอาจริงๆมาถ้าจะแอดกาลิน่าเนี่ยขอร้องเวลาแบบทำธุระอย่างเงี้ยอย่าโทรอย่าอันนั้นได้ไหมมันแบบคือนั่นแหละครับถ้าคนโดนคนจะรู้สึกยังไงนะครับโอเคแล้ววันนี้จะทำดีวะเนี่ยเฮ้ยพี่ไซนี่ว่าเย็ดเคก็ถ้าเกิดว่าคนเขาดูสตรีมมาตลอดเขาจะดูนะครับว่าผมไปทำอะไรมาบ้างนะครับก็ตั้งแต่พาร์ทที่11ป่ะ11เนอะจนถึงตอนนี้นี่คนละอย่างกันเลยนะก็ถือว่าแบบก็นั่นแหละพีๆหนุกๆอะไรเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมันเปลี่ยนเพลงแล้วนะหวังว่าเพลงนี้จะไม่ติดเด็กสิทธิ์นะครับผมจะลองเสียงดูแล้วกันนะครับผมเฮ้ยดิพี่ใส่ดิวะอุ้ยน่ารักจังเลยไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราดู PP ซิเผื่อว่า PVP จะมีคนนะครับตึ้งๆโอ้เย่เฮ้ย PP มีคนด้วยเว้ยเด็กเค้ใครบ้างวะเนี่ยใครวะตีแม่งเลยคิดว่ามีเซตมังกรแล้วเฟี้ยวเหรอไม่ใช่แล้วคิดว่ามีเซตมังกรแล้วเฟี้ยวเหรอมันเป็นเซตใหม่นะนะครับผมก็มันเป็นเซตที่ถือว่าโหดขึ้นมาอีกระดับจากเซตกริมนั่นเองนะครับเดี๋ยวทำไมเฟรมเรทตกวะเนี่ยโอ้เย่มาสกิดหน่อยนะครับป้าบเดี๋ยวป้าบเขาให้เดี๋ยวหนีโอ้ยเดี๋ยวแล้วนั่นแหละฮะท่านผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยว่าขวานนี้มันมาจากไหนมันเป็นขวานที่ต้องเติมนะครับมันเป็นของแร่นั่นแหละง่ายเสียดายกับแอตเตอร์จริงๆแอตเตอร์มึงแบบแม่งเอาคือแอตเตอร์เขาเอามาวางไม่กี่วันแล้วเขาก็ลบไปแล้วอะนั่นแหละมันก็กลายเป็นของแร่ไปโดยปริยายนะครับอยากจะฆ่ามันได้สักครั้งหรือเกินเนี่ยไอ้พวก CM เนี่ยเออชนะแล้วโว้ยดีใจใครวะเนี่ยไฟเปล่าไฟไหมทำไมดาบมึงแรงยังวะนะลงเดี๋ยวทำไมดาบมันแรงจังวะแรงมาใหม่ดิดาบแม่ง200ดาเมจปะวะถ้า PVP ใช่ไหมปาบเอามาแล้วโหดมากเหรอมึงโหดมากเหรอแม่งวิ่งหนีเลยนะครับวิ่งหนีเหรอไปไหนวิ่งหนีเหรออีวิ่งแข่งเปล่าเหมือนกูขับรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตีมันดิไล่มันดิไล่ให้หน่อยฆ่าผมไปรอบนึงผมไม่ยอมตายป่ะน่าจะตายนะโอเคเดี๋ยวผมจะทีพีไปหาซีโร่นะครับซีโร่เฟิร์สพีเคนะครับอุ๊ยได้อะไรวะวูฟไอเหรอ
ไม่ต้องรับใครมานะได้ได้ได้วันหยุดนี่ยังไม่รู้นะว่าจะสตรีมกี่รอบดีแต่ว่าจะแคสไปด้วยแล้วก็สตรีมไปด้วยจะดีกว่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมสตรีมอย่างเดียวสังเกตได้นะครับจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมอยากให้มันถึงปิดเทอมเอ้ยปิดเทอมเร็วๆมากเลยจะได้ทำชแนลแบบนอนสต็อปคือเปิดเทอมคือผมก็มีงานแก้นะงานที่ต้องซ่อมอะไรเงี้ยสังคมนี่โดนไปแล้ว210ข้อนะครับแม่งเอ้ยมีเวลาแค่3วันเท่านั้นเย็ดเคคือแบบเฮ้ยจะมีเวลาทำเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ต้องทำชแนลนะเว้ยนะครับแล้วก็อะไรอีกอะพอพุทแล้วที่ตกแล้วที่ยังไม่ได้ซ่อมตั้งแต่เทอมหนึ่งนั่นก็คือวิชาวิทย์นั่นเองนะฮะโอ้โหวิทย์นี่แม่งแบบแม่งเนี้ยบชิบหายเลยเนี้ยบสุดในโรงเรียนแล้วก็ว่าได้นะครับเฮ้ยแม่งเอ้ยปิดเทอมนี่คือแบบโอ้โหโคตรโล่งนะครับมันเป็นดันเลยวะมันมีอะไรบ้างอะดันเจียนเนี้ยมันมีอะไรบ้างวะมันแข็งแห้งเหรออ้าวน้ำแข็งแห้งถือแล้วมันจะ อะไรวะอะไรของมันวะ 20,000 น้ำแข็งแห้งถือแล้วจะไม่ละลายเหรอเนี่ยมันจะไม่กัดมือเหรออะไรวะอะไรเลือด 20,000 อ๋อมันจะให้เรามาตีบอสว่างั้นโอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่ากากกันแล้วกันอันนี้เล่นมา 2-3 เดือนเต็มๆแล้วแม่งยังเวลไม่ถึง100เลยอะนะครับผมโหดปะล่ะ นะครับในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นเขาเวลแบบมาอาทิตย์นึงแม่ง100กว่าแล้วอะไรมานี้นะฮะเอ๊ะแล้วผมจะตีทำไมวะมันเวลแค่25เองนี่ถือว่าแบบกระจอกมากเลยนะครับอัลลาคาอัลลาคาอัลลาคาเออมานี่มันไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยคือเราเล่นโหดแล้วมันเริ่มไม่ค่อยมีอะไรจะทำแล้วนะฮะเออผมก็มานั่งคิดย้อนว่าเฮ้ยไอ้ต้องไอ้มันเริ่มตั้งแต่ได้เน็ตใหม่นี่ก็ติดสตรีมเนาะติดใจอะไรเงี้ยแม่งสตรีมจนลืมอัดคลิปอะนะครับก็เลยลองคิดย้อนไปว่าเฮ้ยทำไมเราไม่สตรีมไปด้วยแคสไปด้วยวะแบบสตรีมวันละ1รอบแล้วก็คลิป1คลิปอะไรเงี้ยนะครับแม่งเอ้ยเซ็งเลยไม่งั้นนี่น่าจะได้ไปสัก 20-30 พาร์ทแล้วนะครับนั่นแหละแต่ก็ขอบอกก่อนเลยว่าของบางอย่างนี่มีแต่คนโดเนทมาให้นะมันก็เลยแบบดูว่าเฮ้ยเราโหดเร็วไปเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคแต่มันยังไม่จบแค่นี้มันยังมีอีกเรื่อยๆนะครับมันจะพามาทำไมวะเนี่ยดันก็ไม่มีอะไรบอสก็ตายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวแล้วผมจะตีนี่เพื่ออะไรวะตีปุ๊บเคถือว่าเป็นการเก็บเลเวลไปในตัวซึ่งแม่งก็ไม่ได้เวลเลยแล้วกันมันได้น้อยอ่ะนะครับไป PP ดีกว่าตั้งแต่ผมได้ขวานเทพเจ้ามานี่รู้สึกว่าผมจะเริ่มมีความห้าวในตัวครับเพราะว่าจะเริ่มไม่ค่อยจะเกรงกลัวใครแล้วแบบมาดีแบบฟันต่ออย่างเดียวแล้วใครเขาไปอยู่ด้านบนมันอ่ะชื่ออะไรวะมินเนอร์มันขึ้นไปยังไงวะข้างบนในนี้ผมสงสัยมากเลยนะไปรอไม่ไปแล้วผมไม่ไป PP แล้ว PP มันเงียบอ่ะช่วงนี้เซิร์ฟคนมันจะหายเนอะไม่รู้เป็นอะไรนะงั้นนี่ว่ะเดี๋ยวผมไปเบลดีกว่าวะเริ่มเปลี่ยนเป็นเจ็ดชึบโอเคช่วงนี้ก็แบบchannel ผมมันจะค่อนช่วงนี้มันเงียบๆนะเพราะว่าสตรีมก็ค่อนข้างเงียบเพราะว่าผมทำคนเดียวแล้วตอนนี้เพื่อนไม่ว่างสักคนเลยอ่ะเพื่อนเขาทำเซิร์ฟอยู่นะครับเซิร์ฟ MG นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดบริการเร็วๆนี้นะครับมันแบบมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเงียบเหงามากเลยอ่ะอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคปุ๊บโอ้ย
เดี๋ยวตีทีละตัวดีกว่าวะถนัดกว่าเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเวลดีกว่ายาวๆเลยนะไม่รู้ดิก็คืออยู่เฉยๆแล้วไม่รู้จะทำอะไรนะฮะก็เวลดีกว่าบึบบึบโอเคตายแล้วปุ๊บปุ๊บอ้าวเสื้อพังกำปึ๊บอืมเรียบร้อยอยากได้นี่ว่ะอยากเวล115เป็นไวอ่ะ15 120อะไรเงี้ย30ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ใส่เซตทุกเซตได้ไงแต่ประเด็นคือผมไม่ค่อยมีเวลามาเวลเนอะไม่ได้เล่นแบบจริงจังเกมมิ่งอะไรประมาณเอ้ยขนาดนั้นนะฮะอืมเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ไปเนี่ยนะไอ้แถวๆสลามนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมดีกว่าไปเยี่ยมแถวๆสลามอ่ะเพราะว่าแถวนั้นผู้เล่นมันค่อนข้างเยอะนะผู้เล่นใหม่อ่ะแบบไปเกียนได้นะฮะแต่ว่าอันนี้นี่แบบแม่งเอ้ยไม่มีใครมาเลยคือแบบเงียบเลยนะฮะปุ๊บปุ๊บอยากเอ้ยอีกเวลอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเดี๋ยวอาหารหมดแอปเปิลทองหมดแล้วนะตอนนี้จาก64ชิ้นแม่งเหลือ0ชิ้นแล้วภายในแค่วันเดียวใช้โคตรเปลืองเลยนะฮะโอเคเว็บเกล87แล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมสลามดีกว่าแถวๆสลามเฮ้ยอ๋อมันเป็นชุดเริ่มต้นนี่หว่ามีใครบ้างวะเนี่ยโอ้คิดถึงเหลือเกินนะครับจุดนี้คิดถึงเหลือเกินจุดเริ่มต้นของข้าในแก๊ปไหนดูซิมันมีใครทำอะไรบ้างแถวนี้ยัดเก้รถใหม่นี่หว่านะมันเป็นรถใหม่นะเอามาวางขายเป็นไอเทมแรไม่รู้สิว่าเขาวางขายอยู่เปล่ารถอะแต่ที่รู้ขวานเทพเจ้าแล้วก็ชุดเทพเจ้าแล้วก็ปีกเทพเจ้านี่เป็นของแรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะหาซื้อยากและน่าจะแพงน่าดูนะเพราะว่าเป็นไอเทมที่ไม่จำกัดเลเวลนะครับอันนี้คือใครเนี่ยแล้วผมจะกลับมาตีสลามทำไมวะเนี่ยเพราะว่ามันตีไม่เข้าแล้วปิวพี่เงาวะเดี๋ยวป๋าจัดให้เงาใช่ปะเดี๋ยวกดชิปก่อนเดี๋ยวมันเห็นแง่เหงาปะเหงามากปะเฮ้ยเอ้าซีโร่บีเคมอยู่ในนู้นนี่หว่าป้าบไหนเหงาปะเหงาเหรอเหงามากไหมเหงามากไหมเหงามากไหมตายไปดิจีจีนี่ครับจีจีแมนเย่หายเหงาเลยไหมล่ะไม่เกี่ยวกับพิมพ์คำว่าเหงาอีกเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าพีพีเหงามากไหมเฮ้ยเอาเซตมังกรมาแบ่งเฮ้ยเดี๋ยวนี่คือเดี๋ยวแม่งมีครบเซตแล้วฮะท่านผู้ชมเย็ดเคมึงจะโหดไปไหนเนี่ยซีโร่เฟิร์สบีเคแม่งเอ้ยมันกว่าจะหมดเซตนี้นี่ขอบอกเลยนะครับว่าน่าจะ 3,000 อัพ 3,300 มั้งรู้สึกพี่ใส่เขาบอกมาแล้วแม่งแพงมากเลยแล้วจะคุ้มเปล่าคือมันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมซื้อมาเล่นนะแม่งก็ซื้อมาแล้วไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าแม่งมีขวานที่พระเจ้าได้อื้อมันไส้ขอตีหน่อยชุดสวยนะเราอะเหงาเหงามากมั้ยเหงามากมั้ยสักพักแม่งด่านะไม่ใช่แล้วหายเหงายังตอนนี้คนก็เยอะนะครึ่งเซิร์ฟแต่เมื่อก่อนนี่เต็มเซิร์ฟนะฮะสมัยที่ยังทำเป็นซีรีส์อยู่ปื้อคิดถึงขอตีหน่อยโอ้โอ้ไปไหน
ไปไหนไปไหนตีมันไม่เข้าเลยตีมันแค่30เอาปะมันดูมันตีผมดิมันตีผมทีเดียวจาก300มึงเหลือ150อ่ะคือจะเทพไปไหนเอางี้ดีกว่านะครับกินยาแม่งเลยมันไส้หนุกหนุกหนุกมากปะหนุกมากไหมหนุกมากไหมมันนี่อืมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขี้โกงขี้โกงว่ะเอผมก็ไม่เข้าใจตัวเองครับว่าจะซื้อแบ็กซอร์สมาทำไมในเมื่อมีดาบที่มันดีกว่าอยู่แล้วอ่ะผมก็ไม่เข้าใจตัวเองนะใครวะน่ะใครวะน่ะชื่อโอ๊กออดาร์กดาร์กเกมเมอร์วะเดอะไรวะเอเตอร์ออนเหรออ๋อมันออนช่างมันอื้อเอ้ย3ทีโว้ยหนีก่อนผมเป็นเดอะแฟชนะครับตอนนี้เดอะแฟช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 โอ้โหแม่งเหลือ0แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับอื้อหือ1อีก1ทีมึงต่อยกูทีเดียวกูก็ตายแล้วแหม Zero First PK ได้ครับเออต่อยเปล่าต่อยให้เข้าดิเออสวนแม่งด้วยขวาหนึ่งทีสวนแม่งด้วยขวาหนึ่งทีหลอกล่ออะไรมานี้นะแบบตีมาเลยเดี๋ยวสวนด้วยขวาหนึ่งทีอะไรเงี้ยเออเอ้ยเอ้ยอุ้ยแม่งเอ้ยอีกสัก2 3ทีก็ไม่ให้นะครับใจร้ายมากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราทำเควสดีกว่านะฮะเควสไม่ได้ทำนานแล้วแต่จะทำทำไมวะเควสกูไม่เข้าใจอ่ะคือเควสมันแบบมันไม่จำเป็นนะเควสแล้วจำไม่ได้ด้วยว่าถึงลำดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวชิบหายแล้วลืมแล้วเนี่ยว่าลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่6มันต้องมันน่าจะกระลำดับที่9หรือที่10ก็ไม่รู้อ่ะลำดับที่7ทำไปแล้วนี่หว่าโอเคเดี๋ยวจะดูซิว่าแอดมินเขาอะไรมาขายบ้างของใหม่ๆอะไรเงี้ยบูคาร์ดเหรอ12ทูอันนี้คือรถถังนะฮะความเร็วเท่ากับเจ็ดดำนะเจ็ดดำที่เป็นไอเทมโปรโมชั่นอะ340ทูเร็ววะนั่นแหละแม่งแบบเฮ้ยเห็นละท้อนะใครรวยๆนี่สบายเลยนี่ไงเอาของเลเวล140บอกว่าหือ140 7k โอ้โหแม่งจะบวกดีไปไหนดูของผมดิแล้วลบมังกรอ๋อชุดนี้นะเอ๊ะไม่ใช่สิไอชุดนี้ที่ผมเคยอยากได้ตอนพาร์ทไหนวะไอพาร์ทที่ผมตกปลาเออไอพาร์ทที่ผมไปตกปลาผมจำได้เลยผมโคตรอยากได้ชุดนี้เลยแต่มาดูพอมองย้อนออกไปนี่แม่งแบบแม่งบวกเลือดแค่25เองอ่ะเกาะ3นะครับนะดาร์กแมกมาเนี่ยใครวะ นะครับรีเจนบัฟเออแต่ผมขาดรีเจนบัฟเนอะเฮ้ยเอ้านี่ไงไอ้บ้าแหมลืมไปได้ไอ้ดาร์กเดี๋ยวมันชื่อดาร์กอนหรือดาร์โก้ปะดาร์โก้ไอ้บ้าดากอนก็ได้มั้งเขียนดีๆนะครับโอเคอุลตราดาร์กอะไรเนี่ยโอเคพอเราเริ่มมีของเริ่มโหดนี่คือแบบเราคิดเริ่มจะคิดไม่ออกแล้วครับว่าจะมาทำอะไรในเซิร์ฟนี้นะพี่ใส่อยู่นิ่งเลยเว้ยเดี๋ยวเราถามว่าใครเรียกเนี่ยครับโอ้โหเรียกแล้วมาขอของไปเลยลาก่อยนะครับแพทเตอร์นี่หว่าเอ้าว่าไงมีแพทเตอร์มาขออะไรผมเนี่ยทำไมไม่ไปขอซีโร่ PK วะซีโร่เขารวยกว่านะเอาจริงๆวะแค่เซตเขานี่ก็ปาไป 3,000 บวกแล้วแต่ว่าของผมนี่ไม่ถึงมั้งมิสเตอร์ใหม่45หรออ้าวทำอะไรกันนะแลกของเหรอโดแม่งเลยแล้วกันจังหวะนี้นะครับโอเคเราจะเล็งอะไร
อะไรมันถืออะไรในมือวะมันแลกของหรือมันถืออะไรวะเป็นแท่งๆน่ะมึงเอากันในร้านเลยเหรอจะอะไรเหยอเอ้าม าหาไม่ได้เหรออ้าวรู้สึกว่ามันจะแลกของกันนะไอ้สองคนนี้หรือไม่มันก็พบรักมันพบรักกันในร้านอาหารนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปเป็นชิ้นลึกไว้นะฮะมันต้องโยนอะไรเนี่ยเปล่าจ้ะอ๋อมันยืนอะไรมองเลยกันวะนะมันยืนเลยวะโอเคผมไม่รบกวนเขาแล้วรู้สึกว่าเขาจะทำการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะถ้าเป็นไปได้อยากให้เซิร์ฟนี้มีระบบสร้างบ้านนะเป็นแมปเป็นโลกสร้างบ้านเงี้ยจะได้ไปเกียนได้นะฮะเอาไปเกียนแบบมันสร้างบ้านแล้วไปตีเงี้ยปุบปุบแม่งตายอะไรเงี้ยนะครับอารมณ์ประมาณนี้เลยโอเคเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่เรามีเท่าไหร่วะอ๋อมี4อันใช่ไหมเฮ้ยเรามี10แล้วนี่ว่ะแลกเลยครับจังหวะนี้ไม่ได้แล้วมับโอเคเฮ้ยไอ้2คนนี้ทำอะไรวะโดคิง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 อ่ะคืนแล้วกันเดี๋ยวขยะเฮ้ยจุ๊บเอ๊ออัยยาอัยยาจุ๊บเอ๊บมาอันนี้นี่คือการทดสอบความทดสอบไอพิบนะครับไม่ใช่แล้วคืนดีกว่าเอาเอาไปนะครับเอามันทำการแลกซื้อไม่ใช่ดิซื้อขายแลกเปลี่ยนนะเอาอ๋อมันจะโยนของเฮ้ยแลกอะไรแบ่งกันบ้างดีโถเอาโอเคผมไม่กวนละนี่ใครวะเนี่ยเกือบไปแล้วนี่ใครวะโอ้ยตัวใน PVP นี่หว่าเมื่อกี้คือหยอกเขาเล่นนะไม่ได้จะเกียนจริงหรอกแหมมันก็แค่ปีกแวมไพร์ไม่สตรีมเหรอครับเอ้ยตอนนี้ผมคิดไม่ออกผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมก็คิดไม่ออกนะครับว่าผมจะทำโปรเจกต์อะไรต่อดีเพราะว่าสมองนี่ไม่แล่นเลยนะแล้วถ้าจะบอกให้คนดูเขาจะให้ขอรีเควสไหมขอเกมนู้นเกมนี้เอ้ยไม่ครับนู้นไม่ครับนี้ก็ยังคิดไม่รู้จะจัดการไงดีนะเพราะว่าก็เพิ่งเริ่มทำชแนลนะครับเฮ้ยมันยังแบบมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นน่ะนะครับมันยังแบบยังไม่ได้เริ่มมีคนรู้จักเอ้ยมันเริ่มมีเฮ้ยมันแลกอะไรวะไม่อ๋อมันจะแลกของอันนี้เองแม่งเอ้ยเงินในมือเลยเนี่ยนะมีไง 1,000 ซีกี่เหรียญดิ16โดคิงเอ้ยแลกเปลี่ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนเฮ้ยโดคิงโดคิงโด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 คิงโดคิงเอามันได้อ่ะโดคิงโดคิงโด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 คิงโดคิงโดคิงนั่นแหละครับต่อถ้าเกิดคุณไปทำอย่างนี้กับ CM คุณอาจจะบินก็เป็นได้อย่าจะคิดสไลด์สเปิร์มอย่าแหมปากดีแล้วเราอ่ะอย่าให้พลาดแล้วกันได้รอบนี้จะชิงออกเกมแล้วก็ย้ายตัวละครนะย้ายไปตัวละครไก่นะครับ
แล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าผมเป็นใครผมก่อคดีอะไรไว้นั่นเองนะฮะยึดเคเนี่ยมันคู่เกย์นี่ว่ะถ่ายแคปไว้ลงกลุ่มนะนะครับโอเคไอแม่งพบรักกันในร้านร้านอะไรวะเป็นร้านค้านะยึดเคเซตเดวิลถูกป่าววะหรือไม่ถูกยึดเคมีสัตว์เลี้ยงดาบเลยวะคาตานะนี่ว่ะมันแลกมันจะแลกอะไรวะนะรีบๆโยนดิเฮ้ยถ้าคุณโยนอ่ะผมจะรีบวิ่งเข้าไปเก็บอย่างรวดเร็วรู้หรือเปล่าอะเดเอ้ยแม่งเอ้ยเกือบแล้ว เกือบแล้วมันเล่นอะไรของมันวะน่ะยังไงครับ2คนนี้อ้าวมันโยนไก่เล่นเหรอนะ2คนนี้ยังไงฮะยังไงวะจุดมาไม่มีอะไรเนาะอ๋อที่มันจะโยนก็คือไอ้นี่นะเฮ้ยนี่มันกระเทียมที่แลกขวานออกนี่ว่ะฮะโยนมาเพื่ออะไรเด็กไอเบ็ดตกปลาเนี่ยแหมทะลึ่งนะเราอะไม่ใช่แล้วคนละเบ็ดแล้วนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะเจอกันคลิปหน้าครับสตรีมบอกวันนี้ก็โอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe ผมด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาทำซีรีส์เหมือนเดิมแล้วนะจะไม่สตรีมเยอะแล้วจะแคสไปด้วยสตรีมด้วยแล้วกันนะโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับ